โดย Samsung Galaxy S 20 FE ค่ะทุกคน FE แปลว่าแฟนอีดิชั่นเขารวบรวมข้อดีของรุ่น S 20 แต่รุ่นเนี่ยมาเป็นรุ่นนี้ในราคาที่จับต้องได้ซึ่งก็มีเหยื่อแล้ว1คนก็คือซีรีส์ใช่ครับผมรุ่นนี้มันมีหลายสีมากเลยนะนี่ขึ้นอินเสิร์ตให้ดูมีโหมดซิงเกิลเทคซูมได้30 เท่าแล้วก็จะมีแบบถ่ายกลางคืนสวยด้วยชอบที่มันเคลือบด้านอ่ะมันเหมือนรถเคลือบด้านสวยๆวิ่งๆเขาบอกว่าที่เนี่ยมีหมาประมาณ200 กว่าตัวดังมากในโลกออนไลน์เป็นคาเฟ่ที่ผมมองแล้วคือแบบติดคอสสูงมากค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนมันสูงมากๆจริงเนี่ยเขาก็บริหารฟิกคอร์สได้ดีนะครับโดยการที่เอาน้องหมาที่แบบหมดอายุแล้วมาทำเป็นขาหมูเยอรมันไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อย่างนี้กินไม่ลงอ่ะสมมติเราสั่งเนื้อไซบีเรียนใช่ไหมฮะนี่เขาก็ผัดมาให้อย่างนี้เลยครับเรียบร้อยนี่ไซบีเรียนพันอะไรฮะไซบีเรียนพันไซบีเรียนค่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดนี่จานกินเป็นไฟนี้ไปก่อนโอเคไหมคนกินได้ไหมทานได้ก็จะมีการลองชิมก่อนเหมือนกันเวลาจะทำให้น้องหมาแล้วก็จะเทสก่อนว่ากินแล้วรสชาติเป็นยังไงเผื่อเขากินไปแล้วเขาท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเพื่อควบคุมการผลิตเราให้แผนกชิมของทางแบร์ฮักชิมหน่อยฮะเฮ้ยทำไมอร่อยอ่ะปกติไปร้านที่เป็นคาเฟ่หมาอาหารจะเฉยๆใช่ไหมนี่อาหารอร่อยอ่ะไม่ต้องถ่ายหมาแล้วมั้งนี่ผมขออนุญาตถ่ายน้องหมาทานข้าวหน่อยฮะครับผมเฮ้ยมาหรือสิงโตเพราะมันใหญ่อย่างเงี้ยโหอ้วนมากอ่ะอันนี้เป็นรอบพักของน้องเขานะครับเขาจะปล่อยหมาให้มันเล่นเป็นรอบๆตอนนี้ระหว่างน้องเขาพักเนี่ยเราก็ต้องรีบกินเพื่อเก็บแรงไว้เดี๋ยวพอเขาปล่อยมาเนี่ยเขาจะแบบอยากเล่นมากแล้วเขาจะตะคุบใส่เรานะครับถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆก็คือบางทีขาขาดไปข้างหนึ่งไม่ขาดมายินดีต้อนรับเข้าสู่คาเฟ่หมา200 กว่าตัวนะครับเคล็ดลับการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับนี่ครับไอ้ใครเห็นแล้วเป็นเคล็ดลับนะครับแผนการตะลงการตลาดไม่เกี่ยวอันนี้เคล็ดลับคือช่วงที่เครียดมากๆอ่ะผมไปหายูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาชื่อพี่แป้งแล้วก็พี่ป๊อปนะคะเป็นแฟนเราเครียดมากสิ่งที่พี่เขาแนะนำมันกินใจผมมาจนถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าการถ้าเครียดมากอ่ะซื้อสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงสิจากยูทูบเบอร์ผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นทาสในทันทีเฮ้ยโอ้โหเจนาซ่าอย่าเล่นคนเดียวสิให้ซิมเล่นด้วยไม่เล่นได้แค่นี้อันนี้หมาหรือสิงโตครับพี่กอดได้นะคะนั่งข้างๆกอดได้เลยไม่ดุเลยโอ้ชื่ออะไรนะฮะเฮอร์คิวลิสค่ะคาเฟ่หมานะครับนับเป็นธุรกิจที่มีฟิกคอร์สด้านพนักงานสูงนะครับเจ้าตัวนี้น่าจะกินข้าวเยอะกว่าไอริประมาณ3เท่าอันนี้เขาขวบเดียวเองนะคะขวบเดียวนี่โตได้มากกว่านี้อีกไหมครับได้ค่ะสูงสุดประมาณ2ขวบเต็มวัยอุ้ยขนมันนุ่มมากไม่รำคาญบ้างเหรอโดนมนุษย์มาลูบๆเนี่ยยิ้มหน่อยครับ1 2 3มันเริ่มเบียดดูน้ำที่น้องผลิตได้ อันนี้มึงร้อนเหลือ1 2 3โอ้โหอันนี้เขาเตรียมพร้อมนะครับเขาบอกเบฮักมาแล้วอย่างเล่นด้วยเขาจะหลังจากจิ้งจกอะไรวะจิ้งจกไหนตัวไหนผู้หญิงเฮ้ยชิบะเฮ้ยน้องหล่อมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้านะคะช่วยกันฝึกน้องค่ะด้วยการปรบมือนะคะพร้อมแล้วค่ะปรบมือเลยแทบจะถ่ายซิงเกิลเทคไม่ทันแป๊บนึงนะมีตัวอะไรอยู่ตรงตัวนี่หมูสามชั้นนี่อยากให้ดูเนื้อของมันนะดูนะฮะน้องปักเนี่ยสะท้อนถึงมนุษย์ออฟฟิศได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะหายใจดังมากโอ้ดังจริงเฮ้ยโอ้โหโชว์มาโอ้โหจะเต็มสงสารเพื่อนไหมเนี่ยโยนเป็นขาไม่ดีแล้วเขาเป็นคุณยายแล้วสำคัญมากนะครับเวลาเราถ่ายหมาเนี่ยหมามันจะหลบตาแบบเนี้ยเนี่ยหลบตานะถ้าเกิดเราอยากแอบถ่ายหมานะฮะเราก็แค่ซูมนะฮะนี่คือเอา นี่เห็นไหมหมาเขาได้อยู่แบบธรรมชาติโอ้ยขัดตีโทษนะครับทำไมทุกตัวเขารู้งานอย่างนี้ครับที่นี่ฝึกพนักงานยังไงฮะแป๊บนึงผมขอเพิ่มน้ำหนักเข้าไปด้วยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับใกล้ชิดกับไอดอลฮะอ้าวซานมองกล้องหน่อยขยับหลายๆเทคครับ1 2 3เย่เย่เย่นี่เหมือนลูกรวมญาติผู้สูญเสียผมขัดใจกับตาน้องคนนี้มากเลยครับโอ้โหไอหางนี่ก็โอ้ไหนอยากออกกล้องอยากออกช่องไหมฮะเอาตูดตามันเหมือนแบบมันแมวอ่ะมันดูไร้ความหวังมากเลยเนี่ยดูตัวข้างบนไร้ความหวังว่ะโอ้โหรู้สึกเหมือนไก่ไม่มีขนอะไก่ไม่มีขนดูดิดูขามันดิเหมือนขาไก่เลยเขาเหมือนข้างคาวเลยอะคนอื่นเขาเล่นกันหมดนะครับไอหมอนี่อู้งานไอชิบะมันอินดี้มันหลอกรู้สึกยังไงบ้างครับกับเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาครับกลแล้วกลนี่มันหลักจริงว่ะฝันด้วยพี่ครับไม่เล่นกับผมหน่อยนะครับคนพบดักแด้ผมคนพบขาหมูเยอรมันนะใช่เลยเนี่ยไอ้เนี่ยเหมือนรู้ว่าเขานินทาอันนี้เป็นการแสดงความรักต่อน้องหมานะครับน้องเขาบอกเขาชอบให้อุ้มนะฮะแล้วก็ดันก้นขึ้นมาไม่ไหวปึ๊บเอ้ยน้องฟินมากน้องทำหน้าฟินมากตัวขนาดนี้ไม่น่าชอบให้อุ้มเลยนี่ฮะยังอุ้มอยู่เลยนี่ลองซูมดูโอ้โหเริ่มหนักเฮ้ยน้องดูชอบจริงอ่ะเฮ้ยอีกตัวลูกอีกตัวโอ้โหอีกแก๊งนึงตีกันแค่2ตัวที่เหลือกองเชียร์นะห้องนี้มันหมาสายกลางเลยไอตัวนี้คืออะไรตัวนี้หลงมาไอ้กูไปอยู่ไหนดีกูจะอยู่ไหนดีกูอยู่ผิดห้องชิบหายแล้วในขณะที่คนอื่นเขาทะเลาะกันนะครับก็จะมีคนที่ไม่สนโลกนะอิกนอแลนด์อ้วนมากเอ้ยนี่หมูฮะมันมาแล้วครับต้องแบกฮักมาครับต้องโชว์ด็อกขับครับด็อกขับจังหวะนี้เฮ้ยตัวอะไรลุงเดียวอุ้ยตัวในเรียวๆหูแบนมากลองดูด้านหลังแบนอุ้ยกระดูก2โหนกน้องเป็นพันธุ์บอสตันค่ะเป็นแบบสายพันธุ์เดียวกับพวกนี้อันนี้เข้าซอยได้นะขี้กลัวไม่อยากยุ่งกับใครเลยน้องคนนี้นะครับเป็นส่วนผสมระหว่างไซบีเรียนกับปอมนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหมาปอมกับไซบีเรียนลักษณะไซส์เป็นยังไงนะฮะก็นึกภาพแบบนี้ผสมกับแบบนี้ตอนทำน่าจะรุนแรงตัวผู้จะเป็นปอมค่ะแล้วก็เพราะว่าตัวเมียเขาจะท้องลูกที่พันที่ใหญ่กว่าไม่ได้เพราะด้วยความที่เขาเป็นแบบนี้คนนี้นี่อะไรเนี่ยครับอะไรของเราเลยครับเอ้ยคือทุกคนในนี้คือขายหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าที่ร้านเป็นฟาร์มแล้วเจ้าของไม่ห่วงเลยเหรอแบบตัวนี้ไม่ได้ขายจะอาจจะมีบางตัวที่เก็บไว้แน่นมากดูก้นเหมือนฮิปโปเลยโอ้บิ๊กเสียชาติหมาอ้วนขนาดนี้ได้ยังไงโคตรเร็วเมื่อกี้อะไรนะคะน้องอลาสกันสีขาวล้วนเดียวในไอเดียด้วยเพราะปกติสีขาวยากมากแล้วพันหายากอย่างนี้เจ้าของหาได้ไงตอนแรกค่ะเปิดเป็นฟาร์มก่อนแล้วค่อยมาเปิดเป็นคาเฟ่แล้วทีนี้ก็จะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ดอกลูกก็จะเป็นเรื่อยๆก็จะตัวนี้โคตรอืดเลยหมดแรงโคตรขี้เกียจเฮ้ยเราออกกำลังกายหน่อยดิมาแล้วโอ้มาแล้วเร็วมาก โอ้โหตรงนี้ก็คือจะเป็นแก๊งของน้องหมาที่เป็นฮีทนะคะเหมือนผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะคะจุดสังเกตก็คือจิมมี่จะสีแดงแล้วพี่ก็ต้องมาเดินเช็คจิน้องทุกๆวันนี้ครับไม่ค่ะก็คือมันจะมีระยะเวลาของมันนะคะแล้วก็จะลองปล่อยเข้าไปในร้านดูถ้าเกิดตัวผู้ยังตามอยู่ก็คือยังไม่หายส่วนมากจะเป็นฮีทประมาณกี่วันคะประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยอ๋อก็เหมือนรอบประจำเดือนผู้หญิงเลยเนาะจุดสังเกตไหนขอดูหน่อยค่ะขอดูจุดสังเกตหน่อยไม่เอาอุ้ยคนนั้นมาปกตาเลยอะเห็นปะโอ้โหมันมองเห็นหรือเปล่านะเฮ้ยทำไมไม่ตัดผมให้น้องเลยอะเขามองเห็นป่ะค่ะมองเห็นใช่ไหมโหหน้าตัวนี้ดูจริงจังมากตัวนี้เป็นพันบาเซนจิค่ะเป็นใช่เป็นต้นทางคุณทองแดงในหลวงเอาล้อใช่แต่ว่าคุณทองแดงนั้นคือผสมไทยหลังอ่านก็เลยตัวใหญ่สวยพันนี้เขาจะไม่มีกลิ่นตัวเลยไม่ต้องอาบน้ำบ่อยแล้วเขาไม่เห่าแต่เขาจะกรี๊ดเป็นหมาไทยป่ะกรี๊ดใช่ค่ะกรี๊ดเป็นเสียงกรี๊ดเลยแต่เขาเห่าไม่เป็นเป็นหมาที่เห่าไม่เป็นโอ้เป็นหมาที่ใกล้เคียงกับคนมากพี่กรี๊ดให้ฟังหน่อยฮะกรี๊ดไม่ได้ค่ะมีน้องหมาแล้วก็ต้องมีน้องแมวนะคะทุกคนโอ้โหอุ้ยทำไมมันสงบอย่างนี้อ่ะแมวมันสงบอย่างนี้โอ้โหคนละชนชั้นพวกชนชั้นล่างอยู่ข้างล่างวิ่งเล่นกันไปไอ้พวกคุณนายอยู่ข้างบนนี่คุณนายพี่ตัวนี้กลมอ้วนมากเฮ้ยอะไรเงี้ยวเงี้ยวเป็นมาสกิ้งค่ะจะเป็นแมวขาสั้นโอ้ยเฮ้ยขาสั้นจริงว่ะกันเฮ้ยน้องมันหนูเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้นะมันนี่นะจ้าแล้วออกแล้วมันเอาไปแล้วเอาไปแล้วเฮ้ยฟีเจอร์กล้องสุดเด็ดครับคือกล้องเขาไม่ได้ผิดนะฮะมันผิดที่แมวเลยแต่ละตัวไม่อยู่ให้นิ่งให้ถ่ายเลยถ่ายโอ้ยยักหัวเล่นอะถ่ายเลยพี่คือจริงๆหมดเขาไม่ได้ผิดนะครับแต่ผมว่าน้องแมวเนี่ยผิดดูแต่ละอย่างนี่นะอยู่ไม่นิ่งเลยเราว่าอัธกรได้กลับหนึ่งตัวแล้วแหละซีดีดูดิโอ้โหไม่ไปไหนเลยโดนแล้วเฮ้ยอะไรวะกลับบ้านกันเขาแบบเฮ้ยอะไรวะไปกลับบ้านกันลูกพอกลับบ้านแล้วไปด้วยนะไม่ได้เถียงนะไปแล้วนะไปซื้อนมค่ะนี่มีใครอยากกินนมบ้างมาแล้วใครจะกินนมบ้างมีเสียงใครจะเอาเราเหรอเราเอาไหมมาเลยหิวหมดแล้วอันไหนรู้ปากรู้จมูกไม่รู้เอามีตัวดูเท้าด้วยฮะไอ้นั่นเชือกรองเท้ากินไม่ได้ครับวันนี้ก็ถือว่าคลายเครียดมาเล่นกับน้องหมานะฮะตอนนี้ง่วงนอนมากเพลินโดนหมานวดวันนี้ก็ขอบคุณ Samsung Galaxy S 20 FE นะคะที่ให้พวกเรามาถ่ายน้องหมาน่ารักกันแล้วก็น้องแมวแล้วก็น้องหมูด้วยแต่จริงๆมันมีหลายสีมากกว่านี้นะครับแล้วราคามันย่อมเยาวมากเข้าถึงได้แล้วก็จริงๆอ่ะมันมีไนท์โหมดด้วยซึ่งไนท์โหมดอ่ะเราถ่ายแยกไว้นะครับเราไม่ได้มาถ่ายกับน้องหมาเพราะว่าเวลาถ่ายไนท์โหมดอ่ะนึกออกไหมมันต้องอยู่นิ่งๆถ่ายในที่มืดๆนะครับไอ้ไนท์โหมดเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เป็นข้อดีในรุ่นก่อนหน้านั้นนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็หยิบมาใส่ให้เราจับต้องได้ง่ายอุ๊ยแป๊บนึงขนหมาเข้าปากโอ้โหสว่างโล่เลยสุดโหดมาไงวะเนี่ยอะไรไงวะมีเงาด้วยสำหรับใครที่คิดจะทำคาเฟ่หมา200ตัวอะไรเงี้ยครับจะบอกว่าผมก็ถามเขาไปแล้วว่าทำไมถึงมีหมาเยอะใช่ป่ะเขาเพาะพันธุ์ขายก่อนคือรายได้หลักเขาอะคงไม่ใช่คาเฟ่หรอกแต่เป็นการแบบเพ อพันขายอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบมีความรู้เรื่องการเลี้ยงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบมีสุนัขเยอะมากๆนะครับวันนี้เราก็ได้ของที่ระลึกไปนะครับนี่โอ้โหสุดหล่อ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 จริงๆมันกลนหนูเรียบร้อยสบายดูภาพไกลนี่น่าเกลียดมากเลยนะนี่ลองถอยอะไรนะมันหลับได้ไงวะเอ้ยสบายจังเลยสบายได้อีกสบายจังเลยเอาอีกเอาเลยเมนนี่อะไรนะเมนกินปากมาเป็นระยะระยะสบายอ่ะโปรโมทมือถือหน่อยโอ้นิ่งนิ่งไหลไปค่ะไหลลงด้านข้างค่อยไหลจุดจบพบกับจุดจบไหมคะตก